ฮัลโหลคุณแม็กคุณแน่ใจนะว่าที่นี่พี่ครับ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 พี่ทำเงินตกครับพี่นี่เงินผมเหรอใช่ครับขอบใจมากนะน้องครับนี่น้ำใจไม่เป็นไรครับพี่เราไปเถอะไม่เป็นไรจริงๆครับงั้นก็ขอบคุณมากนะครับฮัลโหลแม็กพอดีพี่ทำเงินตกนะมีคนเก็บได้ก็เลยเอามาคืนสวัสดีครับผมมาสมัครงานครับไหนอาวุธมาดูสิมีจบแค่ม.3 เองเหรอคุณไม่ได้ดูหรอว่าทางบริษัทเราเปิดรับเฉพาะคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปไม่รู้จักเจียมตัวเองเลยนะดูท่าทางแล้วเนี่ยแกคงจะมาจากบ้านนอกสินะถึงแม้ผมจะมาจากบ้านนอกแต่งานนี้ผมสามารถทำได้นะครับเพราะผมเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ให้โอกาสผมหน่อยนะครับผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนยังไงฉันก็คงรับแกไว้ไม่ได้หรอกเพราะบริษัทของฉันรับเฉพาะคนที่จบปริญญาตรีเท่านั้นเชิญค่ะขอบคุณครับอ้าวน้องเจอกันอีกแล้วมาทำอะไรที่นี่เนี่ยผมมาสมัครงานที่นี่ครับแล้วเป็นไงมั่งพอดีผู้จัดการบอกว่าผมมีแค่วุฒิม.3 เองเขาไม่รับครับงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่พาน้องไปเองไปไอ้บ้านนอกเอ้ยคิดจะมาเป็นคู่แข่งกับกูไม่รู้อะไรซะแล้วไหนดูหน่อยสิคนนี้เหรอผู้จัดการใช่ครับสวัสดีค่ะคุณกล้าดียังไงไม่แอบอ้างเป็นผู้จัดการบริษัทผมขอโทษนะคะพี่เมื่อกี้หนูแค่ล้อเล่นกับพี่เขาอะค่ะคุณล้อเล่นกันเหรอเพราะคุณเห็นว่าเขาเป็นคู่แข่งเขามาสมัครงานเขาก็อยากได้งานเหมือนคุณคุณทำอย่างนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอแต่ฉันเรียนจบสูงกว่าเขานะคะและอีกอย่างฉันก็เรียนจบนอกด้วยแถมยังแต่งตัวดูดีกว่าเขาอีกคุณจะจบสูงแค่ไหนแต่งตัวดียังไงสำหรับผมว่าคุณธรรมมันสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดบริษัทของผมไม่ต้องการคนแบบคุณเชิญคุณออกไปจากบริษัทผมได้แล้วแต่พ่อคุณออกไปได้แล้วน้องหลังจากเหตุการณ์วันนี้พี่ตัดสินใจรับน้องเขาทำงานแต่พี่ผมมีแค่วุฒิม.3 เองนะครับสำหรับผมแล้ววุฒิการศึกษามันไม่สำคัญอะไรหรอกการมีน้ำใจคุณธรรมซื่อสัตย์แค่นี้ก็เพียงพอแล้วยินดีด้วยนะพรุ่งนี้น้องมาเริ่มงานได้เลยขอบคุณครับ